สิ่งที่ผมอยากแบ่งปันกับเราในบ่ายนี้ก็คือผมอยากจะพาพวกเราทุกคนนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของขื้จักรเน็กซัสกลับมาดูตัวเราในภาพใหญ่ของขื้จักรนี้ด้วยกันข้อพระธรรมตอนที่ผมอยากจะแบ่งปันกับเราในบ่ายนี้จะอยู่ที่หนังสือโรมบทที่12ข้อ3จนถึงข้อที่8นะครับพระธรรมโรมบทที่12ข้อ3ถึงข้อที่8จะมีพี่น้องคนหนึ่งอ่านพระธรรมตอนนี้ให้เรานะครับโรมบทที่12ข้อ3ถึงข้อที่8 ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทุกคนโดยพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดอย่างสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่านเพราะว่าในร่างกายเดียวกันเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆมีหน้าที่ต่างกันอย่างไรเราผู้เป็นหลายคนก็ยังเป็นกายเดียวกันในพระคริสต์และในอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้น และเราทุกคนที่มีของประทานต่างกันตามรุคคณที่ประทานแก่เราคือถ้าของประทานการเผิดเป็นการเผยพระวจน,นะก็จงเผยตามกําลังของความเชื่อถ้าเป็นการปฏิบัติก็จงปปฏิบัติถ้าเป็นผู้สั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นผู้เตือนสติก็จงเตือนสติผู้ที่ให้ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจ,ย,ใจยินดี บ่ายวันนี้ผมตั้งหัวข้อที่แบ่งปันกับเรานะครับว่าฉันและเพือจักสารสัมพันธ์ของฉันให้เราขอพอรด้วยกันพระบิดาในบ่ายวันนี้เราขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับโอกาสที่พระประธานให้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอิสระและเสรีภาพในการประกาศพระนามของพระองค์ในแผ่นดินไทยในการมาร่วมชุมนุมกับพี่น้องคริสเตียนเป็นเสรีภาพที่พี่น้องของเราในหลายๆชาติไม่มีเหมือนกับที่เรามี บ่ายวันนี้เราโมทนาขอบคุณพระองค์เจ้าที่แม้ว่าประเทศชาติของเราจะมีปัญหาต่างๆมากมายหลายอย่างแต่ในเวลาเดียวกันเราเห็นพระพรที่แอบแสบแอบซ่อนมาในท่ามกลางภาวะขับขันต่างๆบ่ายวันนี้เราเข้าสู่ประตูพระนิเวศข,ของพระองค์ด้วยจิตใจที่โมทนาขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับพระพรทั้งปวงเหล่านั้นบ่ายวันนี้ข้าประบาทอธิษฐานขอพระองค์สมบูรณ์อเยพรช่วยความนึกคิดของเราปลอดโปรง่งให้ใจของเราสงบนิ่งต่อพระพักของพระองค์เจ้า ื่อสิ่งที่เราจะมีโอกาสได้ไต่ตองจากพระคำของพระองค์จะก่อเกิดผลในเชิงปฏิบัติในเราขอเวพรกับผู้ฟังเวพรกับผู้กล่าวเพื่อเราจะกลับกลายเป็นผู้ดําเนินตามพระคำของพระองค์เจ้าข้าประบาทจึงอธิษฐานทูลขอ,อสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอามนเมื่อรวมตัวอยู่ด้วยกันเป็นฝูงนกนางนวลกับห่านป่ามีพฤติกรรมที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก นกนางนวลเนี่ยเป็นนกที่สง่างามนะครับแล้วก็เป็นนกที่รักความเป็นอิสระเวลาที่นกนางนวลบินโดยลำ,ล,ำลำพังตัวเดียวเท่านั้นมันจะสยายปีกของมันออกกระพือขึ้นไปด้วยพลังแล้วพอขึ้นไปถึงระดับหนึ่งแล้วมันจะปล่อยตัวของมันเนี่ยวนลงมาเป็นรูปวงกวง่าวงแหวนนะครับเป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างมากคงจะด้วยสาเหตุนี้เองที่เวลาเราไปที่ชายหาดเราเห็นนกนางน,น,น,นวลเราจะอดใจไม่ได้ที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา แล้วก็ถ่ายรูปของมันไว้แล้วบ่อยครั้งถ้ามีของที่ระลึกที่มีรูปนกนางนวลอยู่เราก็จะซื้อไปฝากคนที่บ้านหรือว่าเพื่อนๆของเราแต่เมื่อนกนางนวลอยู่ร่วมกับตัวอื่นอย่างใกล้ชิดในฝูงของ,ของมันคนที่ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยบอกเราว่าความสง่างามที่เราเห็นเวลามันอยู่ตามลําพังนั้นจะจากไปอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากทั้งนี้ก็เพราะว่าเวลาที่นกนางนวลอยู่ร่วมกันกับตัวอื่นภายในฝูงนั้น มันไม่มีอุปนิสัยในการแบ่งปันแล้วก็ในการช่วยเหลือตัวอื่นๆเมื่ออยู่ภายในฝูงนกนางนวลมีอุปนิสัยชอบเปรียบเทียบแล้วก็ชอบแข่งขันกันจนกล่าวกันว่าถ้าหากเราเอาริบบิ้นสวยๆผืนหนึ่งไปผูกเข้ากับขาของนกนางนวลตัวใดก็แล้วแต่เวลาที่มันอยู่รวมฝูงกับตัวอื่นอย่างใกล้ชิดริบบิ้นสวยๆผืนนั้นเหมือนกับคำสั่งประหารนกนางนวลตัวนั้น ทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อตัวอื่น,นสังเกตเห็นความโดดเด่นของมันที่ต่างจากตัวอื่นนั้นตัวอื่นๆจะลุมจู่โจมนกนางนวลตัวนั้นอย่างดุดรายจะทั้งทิ้งทั้งทั้งทึงทั้ง,ง,ง,งตัดกัดตะปบด้วยกรงเล็บและจะงอยปากจนในเวลาไม่นานนักนกนางนวลตัวนั้นก็กลับกลายเป็นเศษเนื้อและก้อนเลือดไปแต่เมื่อหามป่าอยู่ร่วมกันกับตัวอื่นๆภายในฝูงของมัน ฮามป่ามีพฤติกรรมที่แตกต่างจากนกรังนวลเป็นอย่างมากเวลาอยู่ภายในฝูงฮามป่าชอบเกื้อกูลและก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนที่ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยบอกเราว่าในบางช่วงของปีฮามป่าในบางพื้นที่เมื่ออากาศเริ่มหนาวเย็นลงฮามป่าก็จะอพยพอยู่ในที่ที่มีความอบอุ่นมากขึ้นแล้วในการอบพยพนั้นบางครั้งต้องบินเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรหรืออาจจะถึงพัน เพื่อที่จะพาพวกมันไปสู่พื้นที่ที่มีความอบอุ่นมากกว่าเวลาหามป่าบินไปเป็นฝูงอย่างนี้ในระยะทางที่ยาวไกลมักจะฟอร์มตัวของมันเป็นรูปตัว V ในแนวราบนะครับคนที่ศึกษาเรื่องนี้บอกเราว่าในรูปตัว V ที่ตรงนี้จะสามารถทําให้มันเคลื่อนไปได้มากกว่าแต่ละตัวบินไปด้วยตัวของมัน,มนเองจุดที่ต้องรับแรงต้านจากลมมากที่สุดในรูปตัว V นี้ก็คือปลายแหลมและก็ด้วยสาเหตุนี้ พอบินไปได้สักระยะหนึ่งก็จะเปลี่ยนเอาตัวอื่นเนี่ยมารับตำแหน่งตรงนั้นแทนเพื่อว่าจะไม่กินแรงตัวหนึ่งตัวใดมากจนเกินไปส่วนตำแหน่งที่เบาแรงมากที่สุดก็คือหางของตัววีทั้งสองข้างนั้นแล้วก็ด้วยสาเหตุนี้หางของตัววีจึงมักจะเก็บไว้สำหรับตัวที่อายุมากๆหรือไม่ก็ตัวที่อายุน้อยหรือตัวที่กำลังเจ็บเจ็บป่วยอยู่ยิ่งไปกว่านั้นเวลาที่บินเป็นระยะทางยาวไกล มันมักจะส่งเสียงร้องตลอดเส้นทางที่มันบินไปนั้นจวบจวนรทั้งถึงปัจจบุบันนี้ไม่มีใครสามารถแปลความหมายว่าเสียงร้องของห่านป่านั้นในระหว่างที่บินไปมีความหมายว่าอย,าอย่างไรแต่คนที่มีความรู้มากกว่าผมที่ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าเสียงร้องของห่านป่าที่บินไปนั้นเป็นการให้กำลังใจแก่กันและกันในระหว่างที่บินไปในเส้นทางยาวไกลก่อนจะถึงจุดหมายปลายทาง ถ้าถอดเสียงของมันออกมาเป็นไทยคงจะได้ประมาณอย่างนี้ว่าบินเข้าไปอย่าได้ถอยห่านป่าคอยเอาใจช่วยอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันในระหว่างที่บินเป็นเส้นทางที่ยาวไกลนั้นถามพวกเราที่ในห้องประชุมนี้ว่าเราอยากจะอยู่ในฝูงนกนางนวลหรืออยากจะอยู่ในฝูงห่านป่าห่านป่าคิดว่าพวกเรามีความเห็นเป็นเอกฉันว่าเราอยากจะอยู่ในฝูงห่านป่า ตอนนี้คำถามที่สองก็คือเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งในครืจักรเน็กซัสที่กรุงเทพนี้เรามีพฤติกรรมเหมือนนกนางนวลหรือมีพฤติกรรมเหมือนกว่าหาดป่ามากกว่าเงียบมากนะครับไม่มีใครตอบอะไรมีความเป็นไปได้อยู่ไม่น้อยว่าใจเราเราอยากเฉลิูโหูงหาดป่าแต่พอเราอยู่กับคนอื่นนั้น พฤติกรรมของเราค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับนกนางนวลมากกว่าเพิ่มอภิธรรมลมบทที่12ข้อ1ไปจนถึงบทที่15ข้อที่13อาจารย์เปาโลพูดถึงความสัมพันธ์8ด้านด้วยกันของเราที่เป็นคริสเตียนในบทที่12ข้อ3จนถึงข้อที่8นั้นเปาโลพูดถึงความสัมพันธ์ในด้านที่สองของเรานะครับแล้วก็ในความสัมพันธ์ด้านที่สองนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวของเราเอง พระธรรมตอนนี้ปาโลสอนพี่น้องที่กรุงโรมแล้วก็ในทํานองเดียวกันสอนพวกพวกเราที่เน็กซัสที่กรุงเทพในบ่ายนี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าเมื่อเราอยู่ไปอยู่ภายในขื้นจักรท้องถิน่นเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์ในท้องถิ่นนั้นๆเราควรจะดูตัวของเราอย่างไรดีนะครับถ้อยคาที่ปาโลบอกเราในบทที่12ข้อที่สเปาโลบอกเราที่ตรงนั้นว่าเมื่อเราอยู่ภายในขื้นจักรท้องถิ่นนั้น เราควรจะประเมินตัวของเราอย่างเหมาะสมนะครับข้อที่สามบอกว่าข้าพเจ้าขคากล่าวแก่ท่านทุกคนโดยพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดอย่างสุข,ขุมสมกับขนาดของความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่านสังเกตดูในข้อที่สามที่ตรงนี้ว่า เปาโลไม่ได้พูดกับบางคนหรือบางกลุ่มในคริสตจักรเท่านั้นเปาโลพูดกับทุกคนดังนั้นทุกคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนประกาศตัวเองเป็นสาวกของพระเยซูที่จงรักภักดีต่อพระองค์เปาโลพูดถ้อยคํานี้สอนพวกเขาที่กรุงโรมในศตวรรษที่หนึ่งแล้วก็นี่เป็นพระคำของพระเจ้าสําหรับพวกเราทุกคนในห้องประชุมในบ่ายนี้พวกเราทุกคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนเป็นสาวกของพระคริสต์ ทุกคนที่อยู่ภายในครสตจักรท้องถินน่นในเครสตจักรเน็กซัสควรจะประเมินตัวเองอย่างไรดีเปาโลบอกเราที่ตรงนี้ในข้อที่สามว่าอย่าคิดถือตัวเกินกว่าที่ตนควรที่จะคิดนั้นพี่น้องครับพวกเราทุกคนที่นั่งหรือยืนอยู่ในห้องประชุมนี้ข้างในตัวเราเนี่ยเราแต่ละคนมีภาพลักษณ์เกี่ยวกับตัวของเราอยู่ภาพลักษณ์ที่เรามีเกี่ยวกับตัวเรานั้นเกิดมาจากปัจจัยต่างๆมากมายตั้งแต่เราเกิดมาจานถึงปัจจุบันนี้ ที่หล,ล่อหลอมให้เราเกิดภาพนั้นที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวของเราภาพลักษณ์ของของเราก็จะเกิดมาจากชาติตระกูลที่เราเกิดมาประสบการณ์ภายในครอบครัวการศึกษาประสบการณ์อื่นๆในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาความสำเร็จและความพ่ายแพ้ต่างๆในการดำเนินชีวิตและการทำทำงานของเราทั้งหมดเหล่านี้หล,ล่อหลอมเราจนทั้งเรามีภาพบางอย่างที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวของเรานั้น เมื่อเรากลับใจมาเป็นคริสเตียนด้วยพระปัญญาของพระเจ้าที่เราอาจจะไม่สามารถเข้าใจได้พระองค์ตัดสินพระทัยไม่ระบายอดีตของเราเป็นสีดำแล้วก็กดปุ่มดีลิทปึ้งแล้วทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย์ดังนั้นเมื่อเรากลับใจมาเป็นคริสเตียนเราเก้าวเข้ามาในคริสตจักรกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคริสเตียนพร้อมกับพื้นหลังทั้งหลายเหล่านั้นที่หลอ่อหลอมเรารวมทั้งภาพลักษณ์ที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวของเรานั้นแล้วพอเราอยู่ภายในคริสตจักร เราประเมินตัวของเราเมื่อเรามองไปรอบๆในหมู่พี่น้องที่อยู่ภายในคริสตจักรเราก็จะประเมินจากภาพลักษณ์ที่เราแต่ละคนมีเกี่ยวกับตัวของเรานั้นมีความผิดพลาดสองอย่างที่สามารถเกิดขึ้นขึ้นได้เมื่อเราประเมินตัวเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรท้องถิน่นความผิดพลาดประการที่หนึ่งก็คือเราประเมินตัวของเราสูงเกินไปใหญ่เกินไปมากจนเกินไป สิ่งที่เปาโลเรียกในข้อที่3นี้ว่าคิดถือตัวเกินกว่าที่ตนควรที่จะคิดนั้นเราคิดถึงตัวของเราในส่วนที่สัมพันธ์กับคนอื่นในคริสตจักรว่าเราอยู่เหนือพวกเขาเราอยู่ในอีกระดับหนึ่งที่สูงกว่าคนอื่นๆในคริสตจกักรนี้นี่เป็นท่าทีของคนที่มองไปรอบๆนะครับแล้วก็ดูคนทั้งหลายที่มีอยู่แล้วก็ลำพึงกับตัวเองว่าวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้รู้สึก วันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจเป็นคนที่รู้สึกมากคริสตจักรนี้ขาดใครก็คงจะขาดได้ไม่มีผลอะไรมากนักแต่ไม่สามารถขาดตัวของฉันได้เพราะฉันเป็นกุญแจทีส่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นท่าทีเหมือนกับคนที่ออกไปยืนอยู่ที่กลางแจ้งมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ลํำพึงกับตัวเองว่าพระเจ้าพระองค์โชคดีมากเลยที่มีข้าพองอยู่ฝ่ายพระองค์ ถ้าพงปราศจากข่าพงแล้ว n e x กซัสคงจะลำ,ลำบากกว่าที่เป็นอยู่นี้เป็นอย่างมากเปาโลบอกเราในตอนต้นของข้อที่สาที่ตรงนี้ว่าถ้าเราคิดมากเกินกว่าที่ตนควรที่จะคิดคิดตัวเองใหญ่เกินไปสำคัญมากจนเกินเกินไปเรากำลังคิดเกินกว่าขอบเขตที่เราควรที่จะเป็นนั้นความผิดพลาดประการที่สองแม้เปาโลจะไม่ได้ให้รายละเอียดที่ตรงนี้ แต่ประสบการณ์ในการคุกคีกับพี่น้องคริสเตียนพบว่าในฝั่งตรงกันข้ามก็สามารถก่อเกิดเป็นปัญหาประการที่สองได้ความผิดพลาดประการที่สองนั้นก็คือเราประเมินตัวของเราต่ำเกินกว่าที่ตนควรที่จะคิดนั้นคนที่ประเมินตัวเองต่ำเกินกว่าที่ตนควรที่จะคิดก็จะดูถูกตัวเองนะครับดูถูกสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับ,กบเขาอาจจะเกิดมาจากความรู้สึกไม่มั่นมั่นใจ อาจจะเกิดมาจากปมด้อยที่สะสมตั้งแต่เขาเป็นเด็กหรือแม้กระทั่งความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับเรื่องความถ่อมใจมีพี่น้องคริสเตียนบางคนมีความเข้าใจว่าคนถ่อมก็คือคนที่ใครขอให้ทำลายเป็นปฏิเสธว่าไม่สามารถทำได้ไม่มีความสามารถปฏิเสธทั้งหมดเลยคือคนที่ถ่อมแต่นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับนี่ไม่ใช่เป็นคำสอนของพระคัมภีร์ดังนั้นในพระธรรมตอนนี้เนี่ยเปาโลบอกเราว่า เราแต่ละคนที่เป็นคริสเตียนเป็นส่วนหนึ่งของขกิจจท้องถิน่นเราจะต้องไม่ประเมินตัวเองสูงเกินไปแล้วก็ในเวลาเดียวกันไม่ประเมินตัวเองต่ําจนเกินไปคําถามก็เลยตามมาว่าแล้วเราจะประเมินตัวของเราอย่างไรดีในพระธรรมตอนที่เราอ่านไปเปาโลให้ตัวเป็นมารเป็นชี้ตัวชี้วัด2อ,อย่างด้วยกันนะครับตัวชี้วัดประการที่หอยู่ในข้อที่สเปาโลบอกว่าแต่จงคิดอย่างสุข,ขุมสมกับ ขนาดของความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่านคำถามก็คือว่าขนาดของความเชื่อที่เปาโลกล่าวถึงที่ตรงนี้หมายถึงอะไรวรรณกรรมครสเซียนมากมายหลายเล่มด้วยกันตีความว่าขนาดของความเชื่อที่เปาโลพูดถึงนี้หมายถึงปริมาณของความเชื่อในจิตใจของเราทั้งหลายแต่ละคนความมั่นใจที่เรามีในทางของพระเจ้าซึ่งแต่ละคนมีมากน้อยแตกต่างกัน แล้วถ้าตีความไปในลักษณะอย่างนั้นก็จะมีความหมายว่าถ้าเรามีความเชื่อในจิตใจมากมีความมั่นใจในทางของพองมากเราก็สามารถคิดใหญ่เกี่ยวกับตัวของเราว่าเราสำคัญยิ่งกว่าคนอื่นๆแล้วถ้าเรามีความเชื่อน้อยมีความมั่นใจในทางของพองน้อยเราก็ต้องคิดถึงส่วนของเรานั้นที่เล็กลงไปตามอัตราส่วนของความเชื่อนั้นแต่การตีความว่าขนาดของความเชื่อหมายถึงปริมาณของความเชื่อนั้น ไปไม่ได้ดีกับข้อสี่และข้อที่หเพราะว่าในข้อสี่และข้อที่หเปาโลบอกเราว่าแม้เราแต่ละคนจะแตกต่างกันแต่พวกเราทุกคนมีความสำคัญต่อคริสตจกักรต่อพระกายของพระคริสต์ผมคิดว่าจะดีกว่ามากนะครับถ้าเราตีความว่าขนาดของความเชื่อที่เปาโลกล่าวถึงในข้อที่สนี้หมายถึงหลักความเชื่อที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราในพระวจนะของพระองค์ หลักความเชื่อเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ประทานให้กับกับเราในพระวจนะของพระองค์หลักความเชื่อที่ตรงนั้นกับกลายเป็นมาตรที่เราใช้ในการวัดในการประเมินตัวของเราเองแล้วเมื่อเราเริ่มต้นประเมินตัวเราตามหลักความเชื่อในพระวจนะของพระองค์เราก็จะพบว่าก่อนหน้าที่เราจะกลับใจมาเป็นคริสเตียนนั้นเราทุกคนเป็นคนบาปที่หมดหวัง เป้าหมายจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่บึงไฟไม่มีคนบาปเกรดเอเกรดบีเกรดซีหรือเกรดดีเราทุกคนเป็นคนบาปเท่าเท่ากันในสายพระ,พระเนตรของพระเจ้าลักในข่าวประเสริฐในพระชนะของพระเจ้าที่บอกเราเอาว่าก่อนที่เราจะกลับใจมารู้จักกับพระคริ์นั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งดีทั้งปวงที่เรามีอยู่นั้นเท่ากับเลขศูนย์ที่อยู่ด้านหน้าเลขหนึ่ง ด้านหน้าเลขหนึ่งไม่ว่าจะมีเลขศูนย์กี่ตัวก็แล้วแต่ตัวศูนย์เหล่านั้นไม่มีคุณค่าใดๆสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ดราภาคภูมิใจเกี่ยวกับตัวของเรานั้นไม่สามารถนํามาอวดอ้างในสายพระเนกของพระเจ้าได้พื้นด้านหน้าของกังเขนที่เระเยซูถูกตึงสิ้นพระชนนั้นเป็นพื้นราบมีความหมายว่าทุกคนมาหาพระองค์อย่างคนบาปเท่าๆกันไม่มีใครดีกว่าใคร เื่อเราประเมินตัวเราตามหลักความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในพระชนะของเปเจ้าเราก็จะพบว่าแม้กระทั่งบรรดาสิ่งต่างๆที่เรามีแล้วก็ครอบครองแล้วก็เป็นอยู่นั้นสิ่งที่ดีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรารับมาด้วยกันทั้งสิ้นหนังสือหนึ่งโคริน์บทที่สี่ข้อเจบอกว่าใครทำให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่นท่านมีอะไรที่ท่านไม่ได้รับมาถ้าท่านได้รับมา ทำไมจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านไม่ได้รับมาทุกอย่างที่เรามีที่เป็นสิ่งดีทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรารับมาด้วยกันทั้งสิ้นหลายอย่างเรารับมาโดยตรงจากพระเจ้าอีกมากมายหลายอย่างเรารับมาโดยผ่านช่องทางต่างๆที่พระเจ้าทรงเปิดช่องทางที่โปรองส่งใช้เป็นท่อทานที่ทําให้พระพรเหล่านั้นมาถึงตัวของเราไม่มีแม้แต่อย่างเดียวที่เกิดมาจากตัวของเราเอง สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เรารับมาจากพระองค์เมื่อเราประเมินตัวของเราตามหลักความเชื่อในพระวจนะของพปะเจ้าเราก็จะพบว่าแม้กระทั่งของประทานของเราไม่ว่าจะโดดเด่นเพียงใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะวุอหวาเพียงใดก็แล้วตามของประทานเหล่านั้นก็สืบเนื่องมาจากพระคุณของพปะเจ้าเหมือนกัน พราะเราเริ่มมองดูตัวของเราเองแล้วก็ประเมินตัวของเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในครสตจักรท้องถิน่นด้วยหลักที่มาจากพระคำของเป็นเจ้าเราก็จะพบว่าแท้ที่จริงพวกเราทุกคนเท่าเทียมกันเราเป็นคนบาปเหมือนกันและเมื่อเรามาถึงความรอดเรากลับกลายเป็นบุตรของเป็นเจ้าเหมือนกันบทบาทของเราในครสตจัรอาจจะแตกต่างกันของประธานที่พระเจ้าให้กับเราก็จะไม่เหมือนเหมือนกัน แล้วก็พระพรในด้านอื่นๆของเราแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกับคนที่นั่งอยู่ข้างๆเราแต่ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรในความแตกต่างทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นสิ่งที่เรามีเหมือนกันก็คือเราเป็นอวัยวะในพระกายเดียวกันนั้นแล้วทุกๆส่วนในพระกายนั้นล้วนแล้วแต่มีความสําคัญต่อภาพรวมต่อปกติสุข,ของคริสตจักรนั้นเมื่อเราเริ่มประเมินตัวของเราตามหลักความเชื่อในข่าวประเสรศิฐเราก็จะพบว่า แท้ที่จริงเราเป็นเพื่อนร่วมพันธกรเป็นคนที่ปฏิบัติรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ถ่ายเราจากโลกให้มาเป็นสมบัติของพระองค์เท่าๆกันมารวัดอ,อันที่สองเปาโลจะพูดถึงต่อไปในข้อ6จนถึงข้อที่แนั่นก็คือเราประเมินบทบาทของเราในริสตจักท้องถิน่นตามของประทานที่พระเจ้าได้ประทานให้กับกับเราในข้อหจนถึงข้อที่แปปาโลบอกว่า เมื่อเป็นการเผยพระวจนะก็จงเผยพระวจนะเมื่อเป็นการสอนก็จงสอนเมื่อเป็นการปรนิบัติก็จงปรน,นิบัติมีความหมายว่าพระเจ้าประทานของประทานอะไรก็แล้วแต่ให้เราของประทานนั้นกับกายเป็นตัวกําหนดบทบาทของเราในพระกายของพระคริสต์ดังนั้นเราแต่ละคนจึงควรจะค้นพบของประทานที่เรามีอยู่พัฒนาของประทานนั้นอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทําได้อย่างต่อเนื่องกัน แล้วก็ใช้ของประทานนั้นให้เป็นพรต่อริสจักรท้องถิ่นในขณะที่เรารับพรจากคนอื่นในของประทานที่พวกเขามีแล้วก็ใช้เราก็เป็นพรให้กับคนอื่นๆด้วยของประทานที่เรามีแล้วก็ที่เราใช้ด้วยเช่นเดียวกันเราจึงมาที่คริสจักรไม่ใช่มาเป็นฝ่ายให้อย่างเดียวไม่ใช่มาเป็นฝ่ายรับเพียงอย่างอย่างเดียวเรามาเพื่อที่จะเป็นฝ่ายให้แล้วในเวลาเดียวกันก็เป็นฝ่ายรับ ในการใช้ชีวิตร่วมกับพี่น้องของเราดังนั้นเราแต่ละคนควรจะประเมินตัวของเราอย่างไรดีเปาโลบอกว่าอย่าคิดสูงเกินกว่าที่ตนควรจะคิดอย่าคิดต่ำเกินกว่าตนควรที่จะจะคิดเราประเมินตัวของเราตามหลักความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ประเมินบทบาทของเราตามของประทานที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เราคำถามต่อมาก็คือว่า ทำไมเราจรึงต้องประเมินตัวของเราอย่างเหมาะสมไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปในข้อสี่ไปจนถึงข้อที่แปดลอให้เหตุผลสองอย่างด้วยกันเหตุผลทั้งสองอย่างนี้เป็นสาเหตุที่เราควรจะประเมินตัวของเราอย่างเหมาะสมเหตุผลประการที่หนึ่งอยู่ในข้อสี่จนถึงข้อที่ห้าสาเหตุที่เราต้องประเมินตัวเราอย่างเหมาะสมก็เพราะว่าแม้เราแต่ละคนจะแตกต่างกันแต่เราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็นต่อ พระกายเดียวกันนั้นในข้อสี่และข้อห้าโลบอกว่าเพราะว่าในร่างกายเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆมีหน้าที่ต่างกันอย่างไรเราผู้เป็นหลายคนก็ยังเป็นกายเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้นท่านพี่น้องทราบเท่าๆกับที่ผมทราบว่าอวัยวะแต่ละส่วนในร่างกายของเรามีขนาดที่แตกต่างกัน บางส่วนยาวบางส่วนกลมบางส่วนใหญ่แล้วก็บางส่วนเล็กเวลาผมถ่ายรูปครอบครัวนะครับลูกสาวบางครั้งจะบอกผมบอกว่าดดดี้ช่วยลืมตาหน่อยความจริงผมลืมแล้วนะครับ <laughs> เพราะว่าขนาดของดวงตาของผมดูจะเล็กกว่าคนอื่นภายในครอบครัวของผมนั้นนะครับอวัยวะในร่างกายของเรามีขนาดที่แตกต่างกันบางอย่างเรามองปั๊บก็สามารถมองเห็นได้ บางอย่างเราจะไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่ามันหลบซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังมันทำงานอยู่ที่หลังฉากแต่ไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นที่เห็นชัดหรือชิ้นที่ทำงานอยู่หลังหลงฉากทุกชิ้นร้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อภาพรวมต่อปกติสุขของร่างกายของของเรานะคะรับปารโลบอกว่าในทํานองที่คล้ายคลึงกันเราแต่ละคนมีพื้นหลังที่แตกต่างกันความสามารถต่างกัน อื่นๆก็แตกต่างกันแต่ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็แล้วแต่เมื่อเรากลับกลายเป็นประชากรในแผ่นดินของพระเจ้าเราทุกคนล้วนเราแต่มีบทบาทที่สําคัญต่อคิสตจักรท้องถิน่นเราเป็นอวัยะวะในระกายนั้นสังเกตดูเป็นพิเศษว่าในตอนท้ายของข้อที่หเปาโลบอกว่าและเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้น พระโลหมายความว่าอย่างไรเมื่อเปาโลบอกว่าเราเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้นปากเป็นอวัยวะของเท้าเท้าเป็นอวัยวะของหูหูเป็นอวัยวะของตาตาเป็นอวัยของลำไส้ประโลหมายความว่าอย่างไรเมื่อเปาโลบอกว่าเราเป็นอวัยแก่กันและกันให้ผมเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะครับ เย็นวันหนึ่งผมกลับไปจากโรงเรียนพระคริสต์รรมนี่เกิดขึ้นมาหลายปีละแล้วก็พอถอยรถเนี่ยเข้าไปจอดในที่จอดผมก็เปิดประตูบ้านพอเปิดประตูบ้านปั๊บมีกลิ่นหอมเนี่ยโชยมาจากหลังหลังบ้านพอสูดเข้าไปผมก็รู้เลยนะครับว่านี่จะต้องเป็นแกงกะหรี่สูตรสิงคโปร์แน่นอนพยาของผมแต่เดิมเป็นคนสิงคโปร์นะครับ แล้วก็นี่เป็นเป็นอาหารที่เขาทาเป็นข้างเป็นข่าวจับจ้าหมูกได้รับกลิ่นเสร็จแล้วขาของผมก็เริ่มต้นเดินปากของผมก็ถามนะครับถามภรรยาว่าวันนี้ทําอะไรกินปากก็แในขณะที่ปากถามหูก็เงี่ยหูฟังนะครับเท้าเดินไปที่โต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้วพอไปถึงที่โตอาหารมองไปบนโต๊ะก็พบว่ามีหม้อขนาดย่อมเนี่ยอยู่ใบหนึ่งมือข้างซ้ายก็เปิดฝาหม้อออก มือขวาหยิบตะเกียบขึ้นมาคู่หนึ่งแล้วลงไปควานหาขุมทรัพย์ข้างในนะครับได้ไก่ขึ้นมาขนาดย่อมชิ้นชิ้นหนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปในปากฟันก็เริ่มต้นเคี้ยวตอมน้ำลายเริ่มคลายน้ำน้ำลายเนี้ยออกมาคลุกเคล้าลิ้นก็รับรสรสชาติที่หวานหอมและอร่อยเป็นอย่างมากเคี้ยวไปสักระยะหนึ่งก็กลืนผ่านลำคอของผมลงไปที่กระเพาะกระเพาะก็ทำหน้าที่ในการย่อยส่วนที่เหลือนั้น แล้วหลังจากจากนั้นกระเพาะก็ส่งต่อไปที่ลำไส้เล็กเพื่อลำไส้เล็กจะดูดเอาบรรดาสารอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์ออกมาใช้เป็นประโยชน์ในร่างกายของผมแล้วเราไม่ต้องไปไกลกว่านั้นนะครับหยุดที่ลำไส้เล็กก็พอแล้วนะครับถามว่ากินไก่ชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องใช้อ,ว,อวัยวะทั้งหมดกี่ส่วนด้วยกันปกติเรามากักจะคิดว่ากินไก่ก็ใช้ปากอย่างเดียวนะครับ แต่จริงๆแล้วเพื่อจะกินไก่ชิ้นๆนั้นแล้วให้สารอาหารกลับกลายเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับอวัยวะมากกว่าสิบส่วนด้วยกันทั้งสิบส่วนนั้นทำงานร่วมกันตามแบบที่มันถูกออกแบบมาแล้วก็ในท้ายที่สุดประโยชน์จะได้แก่ร่างกายโดยรวมกันผมคิดว่ายากมากที่จะเดินจากประตูเนี่ยไปที่โต๊ะอาหารโดยการใช้ลิ้นเนี่ยเดินไป แล้วผมคิดว่ายากยิ่งกว่านั้นอีกที่พยายามจะเคี้ยวไก่ชิ้นนั้นโดยกรอกเข้าไปทางดวงตาของผมนะครับหรือเข้าไปทางรูหูเพราะว่าอวัยวะเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะทํางานในส่วนส่วนนั้นแต่และส่วนถูกออกแบบมาให้ทําหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่ที่ไก่ชิ้นนั้นจะสามารถเข้ามาอยู่ในร่างกายแล้วก็ได้สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทุกส่วนเหล่านี้ต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันแล้วเมื่อทุกส่วนพึ่งพิงซึ่งกันและกัน ประโยชน์ที่ได้รับจะไม่ใช่เป็นแต่เพียงปากเท่านั้นแต่เป็นร่างกายทั้งหมดที่รับสารอาหารที่มาจากไก่นั้นพี่น้องครับถ้าหากอายะบ,บางส่วนของเราขาดหายไปหรือว่าไม่สามารถทำงานเป็นปกติเราจะตายไหมคำตอบก็คืออาจจะไม่ถ้าไปถึงมือหมอทันนะครับแต่ชีวิตของเราคงจะลำ,ลำบากขึ้นกว่าเดิมไม่น้อยยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งผมประสบอุบัติเหตุ แขนขาดทั้งสองข้างขาขาดทั้งสองข้างนะครับถามว่าผมจะถึงแก่ความตายไหมถ้าไปถึงมือหมอทันผมอาจจะไม่ตายนะครับแต่หลังจากจากนั้นผมจะลำ,ลำบากขึ้น,ข,นขึ้นมากเพราะว่าขาดอายะส่วนที่สำคัญเหล่านั้นบางส่วนไปย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณเกือบ2ีปีก่อน,นอในช่วงกลางกลางคืนเนี่ยผมจะนอนได้เพียงประมาณ3ามชั่วโมงแล้วก็ไม่สามารถนอนหลับได้ ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพราะความเครียดของผมนะครับผมออกมาออกกําลังกายตอนเที่ยงคืนเพื่อจะสร้างความเด็ดเหนื่อยแล้วก,กลับไปนอนแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ช่วยแก้ปัญ,ปญหาต่อมาภายหลังเมื่อไปตรวจดูเนี่ยหมอก็บอกว่าผมมีปัญหาเกี่ยวเรื่องทางเดินหายใจนะครับมีฤทธิ์สีดวงมีเนื้อง,งอกเกิดขึ้นที่ข้างข้างในแล้วก็คุณหมอก็ดําเนิน,นการในการรักษานะครับแล้วหลังจากการผ่าตัดผ่านพ้นไปก็ต้องพ่นยาแล้วต้องทานทานยา ช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่ผมจะไปรับการรัก,รกษาจากคุณุคณหมอจมูกของผมจะสามารถรับกลิ่นได้เพียงประมาณ5เปซเท่านั้นดังนั้นเวลาไปที่โต๊ะอาหารอาหารทำมาใหม่ๆทุกคนสูตรหอมมากเอสราสูตรเกือบจะไม่มีกลิ่นอะไรเลยจะจอะอาจจจมูกที่สามารถทำงานได้เพียง5ปเซนทำให้ผมถึงแก่ความตายไหมเท่าที่ทราบจนถึงทุกวันนี้ยังนะครับ แต่ท่านพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งแก๊สที่บ้านของผมเกิดรูรั่ว,วขึ้นแล้วก็จมูกของผมไม่สามารถแยกแยะก,กลิ่นที่แตกต่างจากอของแก๊สว่ามีแก๊สอยู่ในบ้านไหมผมอาจจะสูดแก๊สเนี่ยเข้าออไปแล้วก็นอนหลับฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งปรากฏว่าอยู่ที่เบื้องพระบาทของพระเยซูแล้วโดยไม่รู้ว่าไปอยู่ที่เบื้องพระบาทของพระองค์ได้อย่างอย่างไรอวิวะส่วนนี้ ส่งผลกระทบต่อร่างกายที่เหลือเนี่ยของผมด้วยในรักษาที่คล้ายคลึงกันเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในขค้ืจักท้องถิน่นพระเจ้าใส่เราเอาไว้ที่ตรงตรงนี้แล้วก็พระองค์มีพระประสงค์ให้เราเป็นอวัยวะที่ทำงานนะครับรับพระพรแต่ในเวลาเดียวกันก็ให้พรโดยสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับอวัยวะนั้นๆน,น,นี่เป็นหลักคำสอนอย่างหนึ่งของพันธะสัญญาใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในพระกายของพระคริสต์ เราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันในภาษาอังกฤษเราเรียกนี้ว่าเป็น interdependency ความสัมพันธ์ของอะไรคือจากท้องถิ่นจะไม่เป็นความสัมพันธ์แบบ dependency เราบับว่าบางคนจะเป็นฝ่ายที่รับเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วไม่มีอะไรที่สามารถให้กับคนคนอื่นได้แล้วก็ไม่ใช่เป็น independence ก็กคือแต่ละคนเป็นเอกลาชเป็นอิสระ ทำตามความพึงพอใจเนี่ยของตอนเองแต่เป็น interdependence เป็นการพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันส่วนที่เราขาดไปนั้นพี่น้องมาเติมเต็มให้แล้วก็ส่วนที่คนอื่นขาดนั้นเราก็เติมเต็มให้กับพี่น้องของเราด้วยแล้วเมื่อเริ่มร่วมกันในการเป่าในการเติบโตไปในลักษณะนี้เราก็สามารถทำให้เกิดจากท้องถิน่นเติบโตขึ้นแล้วก็ก่อเกิดผลเพื่อประชา้าแล้วก็แผ่นดินของโรรองได้ ด้วยสาเหตุนี้เพราะเราทุกคนที่แตกต่างกันมีความสำคัญต่อภาพใหญ่ต่อภาพรวมของกระจักรท้องถิน่นดังนั้นไม่ว่าพระเจ้าจะประทานอะไรของประทานอะไรให้กับเราก็แล้วแต่เราไม่ควรจะเอาตัวของเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นน,นะครับเราแต่ละคนเป็นปัจเจกในสายพระ,พระเนตรของพระเจ้าแล้วพระเจ้าปฏิบัติต่อเราแต่ละคนเป็นปัจเจกในสายพระเนตรของพระองค์ โดยความแตกต่างที่เราทลายมีซึ่งไม่เหมือนกับคนอื่นนั้นเมื่อประสานเข้ามาด้วยกันก็จะกลับกลายเป็นกําลังของภาพรวมก็คือพระกายของพระคริสต์การพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันที่วิทยาลัยนิติศาสตร์ชิคาโกแคนในประเทศสหรัฐเคยมีนักศึกษารุ่นหนึ่งที่จบนะครับในรุ่นนั้นมีนักศึกษาสองคนที่ต่างไปจากคนอื่นๆคนหนึ่งตาบอดทั้งสองข้าง อีกคนหนึ่งแขนขาดทั้งสองข้างคนที่ได้คัดคะแนนสูงสุดในรุ่นนั้นชื่อว่าโอเบอร์ตันนะครับเป็นคนตาบอดทั้งสองสองข้างเมื่อโอเบอร์ตันกล่าวสุนทรพจน์เขาบอกว่าเกียรติที่เขาได้รับจากรางวัลน,นั้นครึ่งหนึ่งควรจะเป็นเพื่อนของเขาทีา่ที่เป็นคนที่ไม่มีแขนทั้งสองข้างชื่อว่าคัสไพรซ์ซักสองคนนี้เนี่ยพบกันครั้งครั้งแรกที่วิทยาลัยนิติศาสตร์นั้นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งแรกนั้นก็คือว่า คลาสไพรซักที่ไม่มีแขนบอกทางลงบันไดให้กับโอเบอร์เตอร์ตันที่ตาบอดแล้วก็จากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ตรงนั้นรอล้อมกับกลายเป็นมิตรภาพที่สองคนนี้ใกล้ชิดต่อกันและการและกันเป็นอย่างมากแล้วกับกลายเป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งของการเติมเต็มซึ่งกันและกันการพึ่งพิงซึ่งกันและกันคนที่ตาบอดแต่ยังมีแขนอยู่กางหนังสือให้กับเพื่อนที่ไม่มีแขน แต่ว่ายังมีตาแล้วก็สามารถอ่านหนัง,นง,นงสือได้แล้วก็โดยการทบทวนร่วมกันกันไปนั้นทั้งสองในท้ายที่สุดกับกลายเป็นสองคนที่อยู่ในกลุ่มคะแนนต้นๆของนักศึกษาในรุ่นนั้นเป็นอวัยยวะให้แก่การใดการพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันแนการแล้วก็เติบโตไปเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรตินั้นพี่น้องครับเราทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมนี้ ควรจะมองดูตัวของตัวของของเราไม่สูงเกินไปไม่ต่ำจนเกินไปก็เพราะว่าเราทุกคนแม้ว่าจะแตกต่างกันแต่เราทุกคนมีความสำคัญต่อภาพรวมของคริสจักรท,ท้องถิ่นหันไปหาใครสักคนหนึ่นขงข้างๆเราแล้วบอกเขาบอกว่าค,นค,นค,คุณเป็นคนสำคัญคุณเป็นคนสำคัญเ่ะผมสอนท่านพี่น้องนะครับว่าเอา วเวลาเราบอกอย่างนี้กับคนอื่นมองดูลูกตาดําของเขาด้วยนะครับบอกเขาว่าคุณเป็นคนสําคัญคุณเป็นคนสําคัญ <c oughs> เอามือขวาวางที่หน้าอกของตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนสําคัญด้วยเ <c oughs> หตุผลประการที่สองที่เราจะต้องประเมินตัวของเราอย่างเหมาะสมไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ําจนเกินไป อยู่ในข้อ6จนถึงข้อที่8นะครับเหตุผลน,นั้นก็เพราะว่าของประทานที่เรามีนั้นสืบเนื่องมาจากพระคุณของพระเจ้าในข้อหเปาโลบอกในตอนต้นของข้อนั้นว่าและเราทุกคนมีของประทานต่างกันตามพระคุณที่ประทานแก่เราในกรีกซึ่งเป็นภาษาเดิมเนี่ยของพันธะสัญญาใหม่คำที่แปลว่าของประทานกับคำที่แปลว่าพระคุณ มาจากรากคำคำเดียวกันแล้วก็ปรา,ากฏการณ์นี้บ่งบอกเป็นนัยยะว่าของประทานต่างๆที่เรามีอยู่นั้นมาจากพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ในเมื่อของประทานของเราสืบเรื่องมาจากพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าก็คือความโปรดปรานที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องจากพระองค์เป็นความโปรดปรานที่เราไม่สมควรจะได้รับจากพระองค์แต่พระเจ้าประทานให้กับเรา ด้วยพระทัยอันกว้างขวางของพระองค์ในเมื่อของประทานต่างๆที่เรามีอยู่นั้นสืบเนื่องมาจากพระคุณของพระองค์นะครับไม่ว่าของประทานนั้นที่เรามีแต่แต่เดียวแต่คนมีจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราควรจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับของประทานที่เรามีอาจจะไม่โดเดน่นหรือหวาอาจจะไม่มีโอกาสออกมาใช้ของประทานที่ด้านหน้าที่มีแสงสวอตไลท์ส่องอยู่ที่ตรงตรงนี้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าของประธานอื่นๆที่เรามีอยู่ที่อยู่ที่หลังฉากนั้นจะไม่มีบทบาทที่สำคัญของประธานทั้งหลายทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีบทบาทที่สำคัญด้วยกันทางสิ้นผมถามท่านพี่น้องว่าจิ๊กซอที่มี1,000ชิ้นชิ้นไหนที่สำคัญที่สุดจิ๊กซอที่มี1,000ชิ้นชิ้นไหนที่สำคัญที่สุด ทุกชิ้นรวนแล้วแต่สําคัญนะครับแม้กระทั่งชิ้นเล็กๆที่ตรงนั้นที่อยู่ที่ขอบสีดําๆแล้วก็ดูไม่มีอะไรชัดอยู่ที่ขอบนั้นชิ้นนั้นก็มีความสําคัญด้วยเช่นเดียวกันเพราะถ้าขาดชิ้นนั้นไปก็จะไม่กลับกลายเป็นภาพที่สมสมบูรณ์ในทํานองคล้ายคืองกันเราทุกๆคนรวนแล้วแต่มีส่วนที่พระเจ้าใส่เราไว้ในครืสตจกักรที่พระองค์ประรานจะทํากิจของพระองค์ผ่านเรานะครับในข้อ 6. จนถึงข้อที่8 ปาโลยกตัวอย่างของประธานเจอย่างด้วยกันสอย่างเป็นของประธานเกี่ยวกับเรื่องการพูดอีกสอย่างนั้นเป็นของประธานเกี่ยวเรื่องการปรณิบัติเรื่องการทำนะครับบายวันนี้เราจะไม่ลงไปดูรายละเอียดของของประธานทั้งเจอย่างผมจะสูญเสียท่านพี่น้องไปในวารวดเร็วมากถ้าเราเริ่มลงไปดูรายละเอียดของของ,องประทานทั้งเจอย่างนั้นแล้วผมไม่อยากจะสูญเสียพวกเราไปนะครับ สิ่งเดียวที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของประทานทั้งเจอย่างที่ปารอยกมาเป็นตัวอย่างในข้อ6จนถึงข้อที่8ก็ก็คือเนื้อหาที่ปาโลพูดไว้ที่ตรงตรงนี้สะท้อนให้เห็นหลักที่สําคัญมากอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องคําสอนเรื่องของประทานในพันธสัญญาใหม่หลักนั้นก็ก็คือของประทานทุกอย่างไม่ได้มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ตัวเรานะครับ เราเป็นแต่เพียงทางผ่านเพื่อจะให้ของประทานนั้นไปเป็นพรกับคนอื่นพวกเราอ่านพร้อมๆกันนะครับหนึ่งสองสาของประทานไม่ได้มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เราแต่ผ่านเราเพื่อไปเป็นพรแก่ผู้อื่นจะยกตัวอย่างเช่นถ้าผมมีของประทานในการสอนของประทานนั้นจะมีประโยชน์อะไรที่ผมจะกักไว้ที่ตัวของผมผมเองพระเจ้าประทานของประทานในการสอนให้ ก็เพื่อว่าโดยผ่านของประธานนั้นผมจะสามารถกลายเป็นพรให้กับคนอื่นๆได้ในการช่วยคนทาความเข้า,เาใจที่ถูกต้องในเนื้อหาบางอย่างที่จะเข้าใจยากหรือว่าซ,ซับซ้อนในพระคำของพระองค์ของประธานในการสอนเป็นของประธานที่พระเจ้าประทานให้แต่จุดหมายปลายทางไม่ได้อยู่ที่ผมเป็นแต่ผมเป็นแต่เป็นทางผ่านให้ของประธานนั้นไปเป็นพรกับคนอื่นเท่านั้นถ้าพระเจ้าประทานของประธาน ในการวางมืออธิษฐานเผื่อคนเจ็บคนป่วยแล้วถ้าผมไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยนะครับของประทานนั้นจะมีประโยชน์อะไรที่จะกักไว้ที่ตัวของผมเองพระเจ้าประทานของประทานนั้นให้ก็เพื่อว่าโดยผ่านตัวของผมซึ่งเป็นพันธกรของพระองค์ของประทานนั้นจะสามารถกลับกลายเป็นพรแต่คนที่คนที่เจ็บหรือว่าคนที่ป่วย,ยได้พระบิสอนว่าเราได้ของประทานบางอย่างเนี่ยจากพระเจ้าแล้วเราทุกคนเวลจะค้นพบของประทานนั้น แล้วก็ตระหนักว่าของประทานนั้นสืบเนื่องมาจากพระคุณของพระเจ้าพัฒนาแล้วก็ใช้มันเป็นพรให้กับคนอื่นๆดังนั้นทุกครั้งที่เราพบกับพี่น้องในพระกายของพระคริสต์เรามาเพื่อว่าเราจะสามารถให้โดยผ่านของประทานที่พระเจ้าประทานแก่เราแล้วก็ในเวลาเดียวกันเรามาเป็นผู้รับเพื่อจะรับการเสริมสร้างจากคนอื่นที่มีของประทานแตกต่างจากจากเราพี่น้องครับผมนานๆครั้งจึงจะมาพบกับพวกพวกเราที่เน็กซัส ดังนั้นผมจะไม่ค่อยรู้จักพวกเราแต่ละคนเป็นาการส่วนส่วนตัวนักแต่ในหมู่คสตจกที่ผมมีโอกาสได้ไปปนวดรับใช้พระเจ้านั้นผมพบว่าคสตจักจำนวนมากมีสภาวะคล้ายๆกับสนามฟุตบอลเวลาที่มีการแข่งขันสนามฟ,ฟุตบอลเวลามีการแข่งขันมีลักษณะเป็นยังไงมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็คือคนส่วนใหญ่เป็นผู้ชมชมอะไร ชมคนหยิบมือเดียวที่วิ่งจนจะขาดใจตายอยู่แล้วเนี่ยวิ่งต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนยูหรือเป็นเป็นอาริวาภูก็แล้วแต่นะครับชมคนหยิบมือเดียวที่วิ่งจนเกือบจะขาดใจตาย,ตาย,ตายแล้วก็ยังวิ่งอยู่ทิศนั้นแล้วก็คนที่ชมเนี่ยเนื่องจากว่ามีพลังงานอยู่เป็นจํานวนมากพลังงานต้องหาทางออกนะครับพลังงานพอไม่ใช้ไปในส่วนอื่นมักจะออกมาทางปากนะครับ ดังนั้นคนที่ดูเกมกีฬาประเภทต่างๆมักจะเริ่มต้นพูดวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆที่เขาเห็นพวกเราเคยสัง,สงเกตไหมว่าคนไปดูมวยมักจะชกมวยเก่งกว่าคนที่กําลังชกอยู่แล้วคนที่ไปดูมวยมักจะสอนคนที่ชกมวยอยู่ว่าควรจะชกอย่างไรดีนะครับจนกระทั่งคุณเอาคนที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นขึ้นไปที่เวทีเจอเข้าสองหมัดเท่านั้นนะครับมองอะไรไม่เห็นอีกแล้ว ขจักมากมายหลายต่อหลายแห่งที่ผมคุ้นเคยจะมีคนเที่ยววิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆที่เกิดเกิดขึ้นโดยที่พวกเขาไม่ได้เข้ามาร่วมมีส่วน contribu ในการช่วยให้ขจักเติบโตขึ้นในคันคลองขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เปาโลสอนเราที่ตรงนี้ว่าของประทานต่างๆที่เรามีอยู่นั้นมาจากพระเจ้าแล้วเราควรจะใช้ของประทานนั้นร่วมกันกับพี่น้องของของเราเพื่อจะสามารถนำไปสู่การเสริมสร้างพระกายของประสท์ได้ บายวันนี้เรามีโอกาสได้ดูสิ่งที่อาจารย์ปโลสอนเราในพระธรรมตอนตอนนี้ปโลสอนเราในพระธรรมตอนนี้ว่าเมื่อเราอยู่ภายในขึ้นจักรท้องถิ่นเราควรจะประเมินตัวของเราอย่างไรดีปโลบอกว่าเราต้องประเมินตัวเองอย่างเหมาะสมเหมาะสมหมายความว่าไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปเราจะประเมินตัวเราอย่างไรจึงจะไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไป เปาโลบอกว่าเราประเมินตามหลักความเชื่อที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เราในพระวจนะของพระองค์แล้วเมื่อเราประเมินตัวเราตามหลักความเชื่อในพระวจนะเราก็จะพบว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันเป็นพาราดอนเราทุกๆคนเป็นเพื่อนร่วมพันธกรพันธกิจที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับริสตจักรของพระองค์แล้วก็ประการที่สองก็คือเราประเมินตัวของเราและบทบาทของเราตามของประทานที่พระเจ้าได้ประทานให้ ของประธานควรจะเป็นตัวกําหนดบทบาทหลักของเราในพระกายของพระคริ์สาเหตุที่เราต้องประเมินตัวของเราอย่างเหมาะสมไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ําเกินไปเหตุผลประการที่หนึ่งก็เพราะว่าลาแม้ว่าเราแต่ละคนจะแตกต่างกันแต่เราทุกๆคนมีความสําคัญต่อพระกายของพระคริ์แล้วก็เหตุผลประการที่สองก็คือเพราะว่าของประธานต่างๆที่เรามีอยู่นั้นสืบเนื่องมาจากพระคุณของพระเจ้า ดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าของประทานของเราหวือหวาเราไม่มีเหตุที่จะโอ้อวดในของประทานเหล่านั้นแล้วถ้าเรารู้สึกว่าของประทานของเราดูไม่มีอะไรโดดเด่นนักเราก็ไม่ควรจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำต,ำ,ตำใจเพราะว่าของประทานทั้งหลายเหล่านั้นสืบเนื่องมาจากพระคุณของพระองค์พี่น้องครับผมได้เห็นสิ่งดีต่างจากจากหน้า a c e b o o k นะครับแล้วก็อื่นๆเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านพี่น้องในขึ้นจากเน็กซกํกำลังทำเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าแล้วคริสตจักรไทย แล้วก็ก่อนที่ผมจะขึ้นมาผมได้ยืนอยู่ที่ด้านข้างนะครับได้เห็นนิมิตเนี่ยของคริสตจักรนิมิตนั้นจะสามารถก่อเกิดกับกลายเป็นความจริงได้ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับพวกเราแต่ละคนในห้องประชุมนี้ดังนั้นขอพระเจ้าจะทรงบดช่วยเราใน่ามกลางความจํากัดเที่ยวามายมีอยู่นั้นเราจะประสานร,ร่วมมือกับพี่น้องของของเราเพื่อเราจะสามารถก่อเกิดผลเพื่อพระเจ้าแล้วก็แผ่นดินของพระองค์ได้มีเพลงเพลงหนึ่งนะครับที่ เกิดขึ้นเนี่ยจากคองเกรสแจอ์7.5แล้วก็เพลงเพลงนั้นบอกว่าถ้าเดินไปคนเดียวคงจะเดินไปได้ไกลเพราะเราไม่ต้องไปคำคำหนึ่งถึงคนอื่นแต่ถ้าเราเดินไปด้วยกันเราจะสามารถเดินไปได้ไกลมากกว่านะครับขอพระเจ้าจะทรงบปดช่วยเราเพื่อเราจะไม่เดินโลดไปลำลำ,ลำพังแค่คนเดียวเท่านั้นแต่เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เดินไปด้วยกันเป็นหมู่เพื่อพระเจ้าจะรับเกียรติจากคสศจักรของพระองค์ ผมอยากกระจบด้วยการให้เราดูคลิปคลิปนี้ด้วยกันนะครับ ผมอยากให้เราได้สงบใจด้วยกันสักครู่หนึ่งนะครับบ่าวันนี้เรามีโอกาสได้คิดได้ตร่ตรองพระคําของเพระเจ้าให้พระโชนาตอนนี้เป็นกระจกที่ทําให้เรามองตัวขอ,ของเราในส่วนที่เราทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งในขึ้นจากเน็กซัสเพื่อเราจะสามารถประเมินสถานะของเราได้สอดคล้องกับพระคําของเพระเจ้ามากขึ้นผมอยากให้เรามีเวลาสักครู่หนึ่งในการคิดในการตรายตรองพระคําที่เราได้ยินได้ฟังด้วยกัน ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ